วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาอัดคลิปใหม่แก้ไขเพิ่มเติมคือเนื่องจากพี่หมิวได้ทำการอัดคลิปไปแล้วค่ะก็คือเป็นคลิปแบบทำเตาหลอมเนาะแต่ทีนี้ค่ะบังเอิญว่าแอคชั่นน่ะตอนที่เราอัดอ่ะมันไป disable ค่ะกราฟิกทำให้ภาพออกมาแบบไม่สวยเท่าไหร่เราก็เลยโอเคคือถ้าภาพออกมาไม่สวยเรามาอัดใหม่ดีกว่าค่ะโหทำไมโลกยังไม่โหลดว้าวโอเคออกก่อนค่ะก็หาเวพอยต์นู่นตรงนู้นเป็นบ้านเราใช่ไหมคะก็ถอยมาจากบ้านเราเลยเราจะไปไหนเรากำลังจะไปเมืองร้างนั่นเองค่ะถึงหรือยังถึงแล้วโอเคไหนๆก็อัดคลิปใหม่แล้วพี่หมิวก็เลยตัดสินใจหาว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาเตาหลอมก่อนเพราะว่าในเมืองร้างที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขามีเตาหลอมให้นั่นเองก็คือมีพวกเซียบริกอะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นอุปกรณ์สำหรับทำเตาหลอมแร่ให้เดี๋ยวพายุทะเลทรายโอ้โหเดี๋ยวนะนานไงพายุทะเลทรายปุ๊บมาปุ๊บค่ะเปลี่ยนสภาพอากาศเลยอะโอ้โหความน่ากลัวโอเคบ้านที่มีโครงสร้างอย่างนี้เป็นบ้านที่มีเตาหลอมนี่ค่ะเราก็มาขุดเตาหลอมในนี้ก่อนเขามีให้ฟรีเพราะว่าในเควสที่เขียนมาเขาบอกว่าเราต้องการที่จะทำเตาหลอมนะแต่เราดันลืมสูตรคราฟเตาหลอมไปแล้วเขาก็สั่งค่ะว่าให้เราออกไปหาเตาหลอมในที่ต่างๆที่อยู่บนโลกเนี้ยแน่นอนค่ะว่าเตาหลอมก็อยู่ในเมืองร้างนั่นเองอยู่ทางทิศตะวันตกเนาะบ้านเราอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะเตาหลอมอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านเราเราก็มาเลยก็คือเป็นเควสหนึ่งค่ะให้เรามาเช็คโลเคชั่นบริเวณนี้แล้วพอเรามาปุ๊บก็ได้เตาหลอมฟรีที่ต้องเอากลับไปด้วยแน่นอนว่าเราก็ได้เอาเตาหลอมกลับไปประมาณสัก 2-3 เตาแล้วค่ะแต่ว่าในเมืองร้างแห่งนี้มีเตาหลอมที่น่าจะหลายเตาเพราะว่าเราเห็นว่าเขามีแบบโรงหลอมแร่หลายหลังเนาะดังนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายเตาค่ะก็สังเกตค่ะว่าบ้านหลังไหนมีปล่องควันที่อยู่ข้างบนอะบ้านหลังนั้นค่ะก็จะเป็นโรงหลอมแร่ที่จะมีเตาหลอมนั่นเองทางนู้นละมั้งปึ๊บติดอ๋อติดยึบอันบ้านหลังนี้โหคีเปอร์เราน่าจะขุดไปแล้วหรือเปล่าหรือบ้านหลังนี้อาจจะไม่มีก็ได้ค่ะจำได้นะว่ายังเหลืออีกประมาณสัก2หลัง3หลังอะที่เรายังไม่ได้เอาเตาหลอมไปน่าจะอยู่แถวบริเวณท้ายเมืองก็คือตอนแรกค่ะขี้เกียจก็เลยยังไม่ได้เอาไปทั้งหมดวันนี้เราต้องกลับมาเอาก่อนแล้วเราไม่ค่อยสนใจมอนเตอร์เพราะว่าเป้าหมายของเราคือเตาหลอมแร่ท้ายเมืองใช่ไหมโดดดึงบางทีการที่เราใส่รองเท้าสลามเนี่ยก็ทำให้เราควบคุมทิศทางยากเหมือนกันแต่ก็ข้อดีค่ะก็คือเราจะไม่เจ็บจากการตกที่สูงก็คือตกจากที่สูงขนาดไหนก็ได้นี่ใช่ไหมแน่นอนโอเคเรายังไม่ได้มาที่ตรงนี้นี่ไงโอ้โหขุดเลยค่ะนี่ต้องรีบเอาไปให้หมดอย่างน้อยค่ะของฟรีสำคัญมากๆตอนนี้ถามว่าเรามีเตาหลอมไหมในเอพิโซดที่แล้วค่ะที่เราทำไปแล้วอ่ะเราก็มีเตาหลอมแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องมาอัดคลิปย้อนหลังเนาะดังนั้นเราก็เลยมาเอาทรัพยากรก่อนเพื่อที่จะไปทำเตาหลอมให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคตรงนู้นบ้านเราเนาะนี่แหละตอนคืนที่ไม่อยากจะออกมาข้างนอกความอันตรายอยู่แบบนี้นั่นเองหม่ำข้าวก่อนถามว่าตอนคืนตอนนี้นั่นไงโอ้โหเรากลัวไหมเราก็กลัวค่ะแต่มันก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเราสามารถโดดแบบนี้เพื่อกลับบ้านเราได้โอ้โหสบายสบายเดี๋ยวนั่งลิงดีๆปุ๊บนี่โดดครั้งหนึ่งค่ะไกลมากๆเลยโอเคใกล้ถึงบ้านแล้วแหละอีกสักหนึ่งง้างก็น่าจะถึงบ้านถึงแล้วยังโดดมาดึงเข้าบ้านติดรั้วบ้านตัวเองปึ๊บโอเคเด้งเข้ามาแล้วค่ะนี่ไงปลอดภัยนั่นขนาดอยู่ไกลประมาณแบบ 3-400 บล็อกค่ะก็แบบกลับเข้ามาได้แบบเร็วๆพายุทะเลทรายเอาทรายมาทับถมบ้านเราอีกแล้วอ
โอเคถ้าอย่างงั้นเอาของที่เอ้ยสเกลตันสเกลอ๋อคือดาบ The Ender นี้ค่ะมันมีความสามารถพิเศษก็คือถ้าเราเอาไปฆ่าเจ้าพวกม็อบหรือมอนเตอร์ค่ะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้หัวมอนเตอร์แล้วก็ถ้าเราเอาไปฆ่าเอนเดอร์แมนก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ Ender Pearl มากขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเราเอาไปตีเอนเดอร์แมนค่ะเอนเดอร์แมนก็จะไม่สามารถเทเลพอร์ตได้เป็นดาบที่ดีแต่ถ้าปกติก็ใช้ขวานมาโอเคเก็บข้าวของค่ะแล้วก็เอาข้าวของที่เราต้องใช้มาเลยก็คือพวกเซียบริกนั่นเองกระจกนี้เป็นของเซียบริกหรือเปล่าไม่แน่ใจกระจกนี้อาจจะเป็นกระจกธรรมดาเอาพวกสเมลทอรี่ค่ะออกมาให้หมดหมดแล้วยังต้องเอาออกมาให้หมดนะน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาเริ่มทำเตาหลอมเลยเตาหลอมแบบขั้นพื้นฐานอันนี้เตาหลอมอะไรเนี่ยเหลืออยู่เยอะแค่ไหนเอ่ยอุ๊ยเอมเมอรัลด์ก็มีแต่ไอเทมที่อยู่ในนี้ค่ะก็แบบเยอะมากเลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำเตาหลอมอันใหม่เนาะโอเคเตาหลอมแบบพื้นฐานค่ะจะต้องใช้พื้นที่3คูณ3ก็นี่ค่ะ1 2 3นี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นวางกรอบปิดค่ะปิดสัก2ด้านก่อนแล้วเหลือเอาไว้2ด้านอย่างแรกค่ะตัวที่สำคัญก็คือเป็นตัวควบคุมเตาหลอมก็คือ Smeltery Controller เราจะต้องวาง Smeltery Controller 1ตัวลงไปเดี๋ยววางบล็อกธรรมดาตรงนี้ก่อนก็คืออย่าวางตรงมุมค่ะเพราะว่าตรงมุมมันไม่ติดกับพื้นที่ข้างในนี้เนาะมันจะใช้งานไม่ได้นั่นเองก็วาง Smeltery Controller จากนั้นข้างๆของ Smeltery Controller ค่ะให้วางเซียแท้งเอาไว้ใส่ถังลาวาเดี๋ยวนะอันนี้มันเซียแท้งใส่อะไรเนี่ยอันนี้ใส่เลือดไม่ใช่นี้ค่ะไม่ต้องไม่ใช่เจ้าตัวนี้เพราะว่าตัวนั้นใส่เลือดโอเคก็วางเซียแท้งหรือว่าถังเปล่านั่นเองแล้วก็ปิดค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะให้วาง Cemetery Den ตรงนี้เลยสัก2ตัวตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบจุดเอาไว้วางท่อส่งออกนั่นเองแล้วก็วางบล็อกค่ะเซียบริกปิดไปจากนั้นเราก็วางฟอร์สิตค่ะหรือว่าก๊อกเรียกว่าก๊อกก็ได้เพราะว่าก๊อกนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเนาะจากนั้นค่ะวางเคตติ้งบราซินเราจะเรียกมันว่าถังหล่อแล้วก็วางนี้ค่ะเคตติ้งเทเบิลชึบเรียบร้อยเคตติ้งเทเบิลค่ะเป็นตัวการสำคัญในการหล่อแม่พิมพ์แล้วก็เอาแม่พิมพ์นั้นค่ะมาหล่อเป็นอาวุธหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆนั่นเองทีนี้มาเควสที่เราเก็บไปแล้วค่ะเราจะมาอธิบายกันอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือเควสนี่เควสนี้ค่ะเควสเครื่องไม้เครื่องมือเขาบอกให้เราคราฟออฟซิเดียนทูรอดแล้วก็ออฟซิเดียนโชเวลเฮดแล้วก็ออฟซิเดียนพิกแอคเฮดก็คือหัวพิกแอคค่ะที่ทำจากออฟซิเดียนหัวโชเวลที่ทำจากออฟซิเดียนแล้วก็ด้ามจับถามว่าเราจะทำยังไงด้ามจับเป็นอะไรที่เราไม่ต้องหล่อแม่พิมพ์ใหม่ค่ะเพราะว่าแม่พิมพ์เขาให้มาเป็นรางวัลอยู่แล้วถ้าเราทำเควสนี้สำเร็จค่ะเราก็จะได้แม่พิมพ์ด้ามจับมาเป็นรางวัลดังนั้นเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องหล่อแม่พิมพ์ด้ามจับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องหล่อค่ะคือแม่พิมพ์หัวโชเวลกับแม่พิมพ์หัวพิกแอคอย่างแรกสุดค่ะมาที่โต๊ะคราฟแล้วก็เอาไม้แพร้งวาง2อันไม้สติ๊กลง2อันก็จะได้เป็นแบงค์แพทเทิร์นหรือว่าเป็นแม่พิมพ์แบบว่างเปล่าจากนั้นเราก็เอาแม่พิมพ์แบบว่างเปล่านี้ค่ะมาที่ Stencil Table แล้วก็กดค่ะที่แม่พิมพ์ Pickaxe เราก็จะได้แม่พิมพ์หัว Pickaxe มาค่ะแล้วก็วาง Bank Pattern ลงไปแล้วก็เลือกที่หัว Shovel เราก็จะได้แม่พิมพ์หัว Shovel มานั่นเองได้มาแล้วทีนี้จากนั้นไปที่ Part Builder ค่ะทีนี้ก็วางแม่พิมพ์ลงไปแล้วก็วางคอบอลสโตนค่ะนี่เราก็จะได้หัวโชเวลที่ทำจากหินแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นแม่พิมพ์หัวพิกแอคเราก็จะได้หัวพิกแอคค่ะที่ทำจากหินโอเคเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ในการหล่อแม่พิมพ์ค่ะสามารถทำแม่พิมพ์ได้2แบบก็คือแม่พิมพ์ที่ทำจากเคลกับแม่พิมพ์ที่ทำจากทองนั่นเองก็คือนี่ค่ะถ้าเป็นสีนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่ทำจากเคลเนาะกับนี่ค่ะแม่พิมพ์ที่ทำจากทองถามว่าเราจะใช้อะไรใช้ทองดีกว่ารู้สึกว่าทองหาง่ายกว่าเคล
ดังนั้นเราจะเลือกทำแม่พิมพ์ที่ทำจากทองโอเคมีทองขนาดไหนเอ่ยเฮ้ยนั่นไงแว๊บๆนี่ทองอยู่นี่ค่ะก็มาเลยต่อบล็อกขึ้นไปหน่อยเราสามารถที่จะเอาทองไปอาจเป็นบล็อกก่อนแล้วค่อยมาใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นค่ะมันจะประหยัดพื้นที่มากกว่าเนาะเพราะว่าเตาแบบ 3x3 เราก็จะวางไอเทมได้สูงสุดคือ9การอัดเป็นบล็อกค่ะจะทำให้เราประหยัดพื้นที่ในการวางแร่ที่จะใช้หลอมมากกว่านั่นเองวิธีการวางเราสามารถที่จะโยนแร่ค่ะลงในแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันก็จะวางอัตโนมัติหรือไปที่ Smeltery Controller ค่ะแล้วเราเอาไปวางแบบนี้ก็ได้เขาก็จะค่อยๆค่ะหลอมไปแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดการหลอมเพราะเรายังไม่มีแหล่งความร้อนแหล่งความร้อนที่แนะนำในที่นี้ค่ะก็คือลาวานั่นเองลาวามาเลยแกลอนลาวาค่ะมีความจุสูงสุดอยู่ที่64ถังจุแบบเยอะมากเป็นอะไรที่น่าใช้ค่ะส่วนวิธีคราฟแกลอนนั้นง่ายมากค่ะใช้เหล็กอยู่6ก้อนแล้วก็แผ่นกระจกมาคราฟก็จะได้เป็นแกลอนนั่นเองแล้วเราก็เอาไปตักลาวาค่ะเราก็จะได้เป็นแกลอนลาวาเนาะทีนี้ก็รอถ้าเป็นแบบแร่ปกติแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะหลอมได้เร็วแต่ถ้าเป็นบล็อกจะหลอมได้ช้าก็แน่นอนล่ะเนาะเพราะว่า1บล็อกก็เท่ากับว่าหลอมแร่9อันนั่นเองนี่เราก็จะได้ทองเหลวมาจากนั้นเราก็เอานี่ค่ะหัวพิกแอคที่ทำจากหินมาวางเลยแล้วก็เปิดก๊อกนี่ไงทองก็จะถูกส่งมาตรงนี้ปึ๊บเมื่อเย็นลงค่ะนั่นแหละเราก็จะได้เป็นแม่พิมพ์หัวพิกแอคและจากนั้นวางโชเวลลงไปแล้วก็เปิดก๊อกรอให้ทองเย็นลงค่ะเราก็จะได้เป็นแม่พิมพ์หัวโชเวลเรียบร้อยแล้วทีนี้คำสั่งของเขาให้เราทำเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากออฟซิเดียนใช่ไหมดังนั้นค่ะก็ไปเอาออฟซิเดียนมาก่อนโอเคเรามีออฟซิเดียนเอาออฟซิเดียนมาใส่เลยขนาดนี้เพียงพอไหมเอ่ยน่าจะเพียงพอค่ะสัก6ก้อนก็เพียงพอแล้วแต่จากการศึกษามาค่ะเราพบว่ายิ่งถังยิ่งใหญ่อ่ะมันยิ่งจะจุได้เยอะไงถังยิ่งใหญ่ยิ่งจะจุได้เยอะเป็นอะไรที่ดีค่ะดังนั้นควรแบบทำถังใหญ่ๆไว้จะได้จุแบบของเหลวได้เยอะๆนั่นเองของเหลวนี้ก็อยู่กันคนละล็อกค่ะไม่ทับกันอย่างแน่นอนความจุสูงสุดของเตาหลอมขั้นพื้นฐานค่ะก็คือ72ก้อนตอนนี้ค่ะเหลืออยู่58ก้อนใช้ไปแล้ว14ก้อนก็คืออันนี้คือเป็นแบบพื้นฐานไงขนาด 3x3 แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นขนาดแบบ 3x3 ที่สูง2บล็อกความจุของเขาค่ะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น144ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งดีอ่ะจุได้เยอะเพราะว่าเนี่ยค่ะสังเกตว่าแร่บางอย่างหรือว่าของบางอย่างก็ใช้เวลาหลอมนานๆของบางอย่างก็ใช้เวลาหลอมแป๊บเดียวดังนั้นการมีเตาใหญ่ๆหลอมได้ที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมเสร็จหรือยังได้ออฟซิเดียนเหลวมาแล้วทีนี้ค่ะอย่างแรกสุดเปิดเลยเอ้ยไม่ใช่เราจะต้องไปคลิกที่ออฟซิเดียนให้ออฟซิเดียนค่ะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็เปิดก๊อก 100% เราก็จะได้เป็นหัวโชเวลที่ทำจากออฟซิเดียนจากนั้นค่ะวางแม่พิมพ์หัวพิกแอคแล้วก็เปิดก๊อกปล่อยออฟซิเดียนมาเรียบร้อยก็รอให้เย็นลงเราก็จะได้เป็นหัวพิกแอคที่ทำจากออฟซิเดียนหลังจากนั้นค่ะก็วางแม่พิมพ์ด้ามจับลงไปเป็นอะไรที่ง่ายเนาะแต่ต้องบอกค่ะว่ามอดติงเกอร์คอนตรักนี้เป็นมอดที่พี่หมิวไม่ค่อยเชี่ยวชาญชำนาญเท่าไหร่เป็นมอดที่เราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับมันค่ะจากนั้นค่ะเราก็มาที่ทูสเตชันเราเลือกที่จะเป็นพิกแอคใช่มาเราก็วางลงไปเลยค่ะถ้าเราต้องการพิกแอคที่ทำจากออฟซิเดียนแต่ทีนี้สิ่งที่เราขาดไปเราขาดไบรดิ้งไบรดิ้งก็คือตัวเชื่อมค่ะหรือว่าตัวมัดนั่นเองถามว่าไบรดิ้งหาได้ยังไงวิธีหาค่ะก็เช่นเดียวกับที่อธิบายในการหาแม่พิมพ์หัวเชเวลกับหัวพิกแอคนั่นแหละวิธีการหาอย่างเดียวกันเลยก็คือเอาแผ่นแม่พิมพ์เปล่าค่ะมาเลือกที่นี่แล้วเราก็จะได้เป็น Binding Pattern ค่ะไปที่ Part Builder แล้วก็วางแม่พิมพ์ที่เชื่อมต่อแล้วก็วาง Cobblestone ลงไป
เนี่ยเราก็จะได้เป็นที่เชื่อมค่ะที่ทำจากหินละแล้วเราก็เอาไปหลอมอย่างเมื่อคู่ค่ะให้กลายเป็นแม่พิมพ์ที่ทำจากทองคำเนาะซึ่งในที่นี้เราน่าจะมีแล้วก็ถือว่าลัดขั้นตอนเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็มีแม่พิมพ์อยู่ใช่ไหมนี่ค่ะเราก็มีแม่พิมพ์มาแล้วก็วางลงไปปุ๊บแล้วก็รอให้เย็นนั่นเองง่ายเมื่อเราได้เจ้าตัวเชื่อมมาเรียบร้อยก็เอามาวางที่ Tool Station ค่ะนี่เราก็จะได้เป็น Obsidian Pickaxe มีเสียงเลื่อยด้วย Obsidian Pickaxe ดีไหมเอ่ย Attack Speed 1.2 Attack Damage 5.2 Pickaxe ที่ทำจาก Emerald ดีกว่าไหม ดีกว่าค่ะดีกว่าอย่างแบบเยอะเลยแหละดังนั้นเก็บไว้เลยค่ะไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่ละต่อไป Quest Modifier เขาให้เราคราฟ Iron Toolkit ค่ะ Iron Toolkit เราจะต้องใช้อะไรบ้างเราจะต้องใช้แผ่นเหล็กหน้า Keeper เราจะต้องใช้ Box of Pick Iron ค่ะแผ่นเหล็กหน้า Keeper ก็ไม่ยากแม่พิมพ์หน้า Keeper วิธีหาก็เหมือนเมื่อสักครู่เลยไปที่ Stencil Table วางแม่พิมพ์เปล่าลงไปแล้วก็เลือกนี่ค่ะหน้าคีปเปอร์เราก็จะได้เป็นแม่พิมพ์ไม้หน้าคีปเปอร์แล้วก็ไปที่พาร์ทบิลดเออร์วางแม่พิมพ์หน้าคีปเปอร์ลงไปวางคอบสโตนไม่พอต้องใช้คอบสโตนมากกว่านี้อ่ะมาเลยน่าจะใช้คอบสโตนประมาณ8ค่ะถ้าจำไม่ผิดนี่ไง8เราก็จะได้เป็นแผ่นหินหน้าคีปเปอร์ทีนี้ถ้าเราเอาแผ่นหินหน้าคีปเปอร์ไปวางแล้วปล่อยทองใส่ค่ะเราก็จะได้เป็นแม่พิมพ์หน้าคีปเปอร์นั่นเองอ่ะนี่ปล่อยทองใส่มาเลยรอให้เย็นแป๊บนึงเราก็จะได้เป็นแม่พิมพ์หน้าคีปเปอร์มาละเห็นมาง่ายๆเหล็กตรงนี้มี8เอานี่แล้วกันเหล็กมีเยอะค่ะในนี้มีเหล็กอยู่ไหมเนี่ยค่ะมีเหล็กอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลอมให้ดูใหม่เลยก็ได้เราชอบที่จะใส่ไว้ในนี้มากกว่าโยนเข้าไปก็เนี่ยแหละค่ะวางไปแบบนี้โอเคหลอมให้ดูใหม่เนาะแต่ทีนี้ในการคราฟ Iron Toolkit จะต้องใช้แผ่นเหล็กหน้าคีปเปอร์6แผ่นอันนี้เป็นเหล็กเรียบร้อยแล้วดังนั้นค่ะก็เดินเครื่องนี้ก่อนแล้วกันใช้ทั้ง2ตัวแหละเหล็กยังหลอมไม่เสร็จค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่าใช้เหล็กเยอะมากโอเคเห็นจำนวนและปริมาณ1หน้าคีปเปอร์จะต้องใช้เหล็ก1บล็อกเพราะว่าเราเห็นว่าใช้ประมาณ 1,100 MB ค่ะก็ประมาณ1บล็อกกว่านั่นเองถ้าเราต้องการแผ่นเหล็กหน้าคีปเปอร์6แผ่นใช่ไหมเราก็ต้องใช้เหล็กอย่างน้อย6บล็อกนั่นเองดังนั้นเหล็กที่เราวางในนี้ไม่เพียงพอค่ะต้องเอาใส่เพิ่มใส่เพิ่มตรงนี้แล้วกันนี่ไงไม่พอนี่เราก็จะได้แผ่นเหล็กหน้าคีปเปอร์ตัวที่1มาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนเหลือเท่าไหร่เหล็กเหลวเหลืออยู่ไม่พอค่ะได้2แผ่นเองที่ตัวนี้เพราะว่าเหล็กเหลวหมดเรียบร้อยเนาะนี่ล่ะ8ก้อน8ก้อนไม่พอต้องมีอย่างน้อย1บล็อกนี่แผ่นเหล็กหน้าคีปเปอร์อันที่2ปล่อยมาได้ไหมปล่อยไม่ได้ปรับเป็นเหล็กค่ะนี่ปล่อยออกมาเลยพอไม่เอ่ยรอก่อนกำลังจะได้แผ่นที่5แต่ทีนี้มีสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะที่เราต้องการในการคราฟไอรอนทูคิดนั่นก็คือบ็อกออฟพิกไอรอนถามว่าพิกไอรอนหาได้จากไหนเราจะต้องใช้พิกไอรอนเหลวพิกไอรอนเหลวหาได้จากไหนเราจะต้องใช้แร่3อย่างค่ะมาหลอมเป็นพิกไอรอนเหลวนั่นก็คือเอเมอรัลด์เลือดแล้วก็ไอรอนเหลว
เอมเมอรัลด์เหลวกับไอรอนเหลวหาไม่ยากแล้วเลือดล่ะเราจะหาจากไหนเลือดค่ะหาได้จากการเอาเนื้อซอมบี้เน่ามาหลอมนั่นเองนี่ไงเนื้อซอมบี้เน่าค่ะมาหลอมเราก็จะได้เป็นเลือดเราต้องการเลือดด้วย5และอีก1ก้อนเราต้องการเหล็กเรามีเหล็กแล้วเรามีเอมเมอรัลด์แล้วเราต้องการเลือดเราก็ต้องมีเนื้อซอมบี้เน่าเหล็กนี้แบบไม่ยากเท่าไหร่เอาหลอมที่เตานี้แล้วกันค่ะเนาะก็ใส่เหล็กลงไปเลยใส่เยอะๆไว้ก่อนก็แบบไม่ได้คำนวณจำนวนนะก็คือ1ก้อนใช่ไหมจะต้องใช้พิกไอรอน144 MB ก็ใช้ประมาณ144 MB ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ทีนี้เราต้องการ Walk of พิกไอรอนใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมีพิกไอรอนก้อน9ก้อนเราก็ต้องใช้แบบเป็นพันนั่นแหละดังนั้นค่ะล้อมเหล็กไว้ก่อนยังไงก็ใช้เยอะอยู่แล้วทีนี้ก็ใส่เอมเมอรัลด์เข้าไปหลอมด้วยแล้วก็เนื้อซอมบี้เน่าปึ๊บใส่ไปเลยเพราะว่าเนื้อซอมบี้เน่าจะได้เป็นเลือดใช่มั้ยเอมเมอรัลด์ค่อนข้างที่จะหลอมช้าแต่ว่าเนื้อซอมบี้เน่าค่ะจะหลอมได้เร็วมากใส่ไว้เยอะๆเพราะยังไงก็ใช้เยอะอยู่แล้วก็ใส่ไปเยอะเลยเมื่อเราหลอมไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีชั้นของเหลวที่ปรากฏมาก็คือนี่พิกไอรอนเหลวนั่นเองตอนนี้เรามีพิกไอรอนเหลวจำนวน1บล็อกก็เพียงพอแล้วค่ะก็กดเลยบล็อกออฟพิกไอรอนใช่ไหมเราจะหลอมออกมาเป็นก้อนก็ได้หรือว่าเราจะออกมาเป็นบล็อกเลยถ้าเราจะหลอมออกมาเป็นก้อนค่ะเราก็จะต้องใช้แม่พิมพ์ก้อนแร่นั่นเองวิธีการหาก็เหมือนเดิมค่ะเอาแบงค์แพทเทิร์นเนาะไปสลักเป็นแม่พิมพ์จากนั้นก็เอาแม่พิมพ์ค่ะมาหล่อเป็นแม่พิมพ์ทองนั่นเองแล้วก็กดตรงนี้ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นก้อนแต่ถามว่าเราจะทำแบบนั้นไหมไม่เราจะใช้เจ้าแคทติ้งบาสินค่ะหล่อออกมาเป็นบล็อกให้รู้แล้วรู้รอดให้จบไปเลยในทีเดียวเพราะว่าเราก็มี1บล็อกพอดีเนาะพิกไอรอนนั่นเองจากพิกไอรอนเหลวเมื่อถูกทิ้งให้เย็นในถังเราก็จะได้เป็นบล็อกออฟพิกไอรอนนั่นเองใช้เวลานิดนึงนี่ออฟซิเดียนเพียบตอนหลอมนั่นเองก็หลอมไว้เรื่อยค่ะสนุกดีเหมือนกันนี่เห็นว่าเราก็จะได้บล็อกออฟพิกไอรอนค่ะมาแล้วแล้วเราก็วางไปเลยแล้วเราก็วางแผ่นเหล็กหน้าคีเปอร์นี่เราก็จะได้เป็นไอรอนทูคิดค่ะแต่ทีนี้มีข้อสงสัยค่ะบล็อกออฟพิกไอรอนเนี่ยมันอ่านว่าพิกไอรอนหรือว่าพิกรอนก็คือสามารถอ่านได้2แบบถ้าเป็นแบบพิกก้อนใช่ไหมคะมันก็จะเขียนติดกันแบบนี้แต่ถ้าเขียนแบบเป็นพิกแล้วก็สเปคบาร์แยกไอรอนอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นพิกไอรอนแต่ถ้าเขียนติดกันจะอ่านว่าพิกก้อนก็ได้มันก็อ่านได้เหมือนกันก็คือการอ่านแบบเร็วๆนั่นเองเราก็ได้เป็นไอรอนทูคิดมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมพอเสร็จเควสไอรอนทูคิดค่ะเราก็จะได้รางวัลให้เลือกแน่นอนว่าเราเลือกเป็นอีพิกบีคอนเลือกของกินดีกว่าเพราะว่าอย่างอื่นค่ะหาได้นั่นเองก็เรียบร้อยเควสไอรอนทูคิดเรียบร้อยแล้วเควสต่อมาที่เราต้องทำก็คือเควสโกทูคิดวิธีการคราฟยากไม่เอ่ยเราจะต้องใช้แร่อาร์ไดร์แร่อาร์ไดร์ค่ะได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วเราจะต้องใช้เนเธอร์แร็กเราจะต้องใช้อาร์ไดร์เหลวการหาอาร์ไดร์เหลวนั้นเราจะต้องใช้อะไรเอ่ยที่หาได้ง่ายที่สุดหน้าท้ายนี่ง่ายเราจะต้องใช้ broken adrite ore ค่ะหรือไม่ก็ nether adrite ore gravel หรือไม่ก็ adrite ore dust วิธีการหารู้สึกว่านี่ค่ะจะเป็นอะไรที่หาง่ายที่สุดละเพราะว่าเราสามารถรอนได้เราจะต้องเอา nether gravelมาร่อนการหาเนเธอร์กราเวลไม่ยากเราจะต้องเอาเนเธอร์แร็กมาผ่านคอนเราก็จะได้เป็นเนเธอร์กราเวลก็ไม่ยากนะคือมันดูแบบเป็นเรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะขอเช็คแร่นี้ก่อนไม่น่าจะมีหรอกมั้งเมื่อเราเอาเรสโตนไปใส่ในถังบาร์เรลที่มีลาวาเราก็จะได้เป็นเนเธอร์แร็กแล้วเราก็เอาเนเธอร์แร็กค่ะไปขุดด้วยคอนหรือว่าไปผ่านเครื่องคอนอัตโนมัติก็ได้เราก็จะได้เป็นเนเธอร์กราเวลโอ้โหไม่ต้องห่วงลาวามีเยอะสบายค่ะ
เราน่าจะต้องใช้จำนวนเยอะแหละเนาะเพราะว่าไอรอนทูคิดเนี่ยจะต้องใช้แบบเยอะดังนั้นเราน่าจะต้องใช้ในเทแรกจำนวนแบบเยอะมากๆนี่ค่ะจัดให้เต็มที่ไปเลยเอาเรสโตน64อันนี่แหละพอลาวาหายไปใช่ไหมลาวาค่ะก็จะถูกเรนเข้ามาใส่ในถังแบบอัตโนมัติโอ้โหสบายชีวิตเริ่มดีขึ้นอันที่จริงนะเราจะผลิตอัตโนมัติมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ก็เดี๋ยวกลัวเกมแคลชอีกแคลชมา2รอบแล้วได้มา64เนเธอร์แรกเอาเนเธอร์แรกมาผ่านเครื่องค้อนอัตโนมัติเครื่องนี้แหละเนาะอ่ะจัดเลยค่ะขี้เกียจขุดเองขี้เกียจขุดเองก็เลยต้องทำแบบนี้อ่ะเราก็จะได้เป็นเนเธอร์กราเวลเต็มเหรอเนี่ยถ้าเต็มค่ะเอามาใส่นี้เราก็เอามาร่อนใช่ไหมโอเคร่อนเลยแล้วกันสั่งร่อนอัตโนมัติอีกคือแบบผ่านเครื่องค้อนอัตโนมัติใช่ไหมคะแล้วก็มาร่อนอัตโนมัติเลยสบายเขาก็น่าจะร่อนอัตโนมัติไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเขาอาจจะร่อนไม่ทันดังนั้นเดี๋ยวรอให้เป็นแบบเนเธอร์กราเวลจำนวนเยอะๆค่ะแล้วเราค่อยเอามาผ่านเครื่องร่อนอัตโนมัติแล้วกันเพราะว่าเครื่องร่อนของเราค่ะมีตำแหน่งเดียวในขณะที่เจ้าเครื่องค้อนอ่ะมันทำงานได้แบบรวดเร็วมากดังนั้นก็เลยมีพวกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยสแต็กอยู่ในเครื่องนั่นเองนี่ไงมาแล้วพอเขาร่อนใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสได้อัดไรโอกาสเท่าไหร่โอกาส 2% 2%โอ้โหโอกาส 2% แล้วจะมีเพียงพอใช้ไหมล่ะเนี่ยก็น่าจะต้องแบบร่อนอีกนานค่ะเพื่อให้แบบมีเพียงพอใช้ในเมื่อเราต้องการอัดไรหน้าคีเปอร์จำนวน5แผ่นแล้ว1แผ่นต้องใช้อัดไร1บล็อกใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมีอัดไร45ก้อนเนเธอร์อัดไรออแบบกาเวลค่ะ1บล็อกแบบเนี้ยจะเท่ากับอัดไรออ1ก้อนแล้วเราต้องการอัดไรออ45ก้อนดังนั้นเราจะต้องมีเนเธอร์อัดไรออกราเวลนี่ค่ะ45บล็อกเนี่ยถ้าเราเอามาเผาใช่ไหมก็จะได้เป็น1ก้อนแค่นั้นแหละต้องการ45ก้อนเนี่ยค่ะอัดไรอิงกอด1ก้อนไม่พอต้องการต้อง45ก้อนโอ้ยพูดง่ายว่าต้องการจำนวนมากแล้วเอกโอกาสดรอป 2% นี่แหละค่ะที่จะทำให้หัวร้อนก็จะได้ค่ะต้องใช้เนเธอร์แรกอ่ะอีกเยอะมากๆเลยแหละอย่างน้อยเราก็ทำเตาหลอมแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ